การส่งจดหมายถึงมหาเศรษฐีในการร่วมแก้ปัญหาโควิด -19 วันนี้เนี่ยนายก็พูดถึงนะคะบ,บอกว่า ตอนนี้บรรดาผู้ประกอบการขนาดใหญ่20รายแล้วก็ระดับที่รองรอง,รองลองมาด้วยก็ให้ความร่วมมือในการตอบจดหมายกลับมาครบแล้วก็ต้องไปดูกันว่ามีแผนการดําเนินการดูแลพนักงานหรือว่าลูกจ้างของแต่ละบริษัทนีอย่างไรมีอะไรบ้างที่รัฐจะต้องดูแลนะคะในส่วนของกระทรวงแรงงานก็ให้ดูแลในส่วนนี้แต่ว่าในส่วนสําคัญอีกประการหนึ่งก็คือว่าเขาจะร่วมในการฟื้นฟูดูแลประชาชนเกษตรกรและกลุ่มอาชีพต่างๆในแต่ละจังหวัดด้วยตาม ศักยภาพที่แต่ละมหาเศรษฐีมีนะคะแล้วก็มีห่วงโซ่อยู่ในสายการผลิตต่างๆซึ่งนายกก็บอกว่าคิดว่าเรื่องนี้เป็นประโยชน์ส่วนสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจค่ะตนก็มีการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจเนี่ยเราน่าจะกระทบไปอีกไม่ใช่แค่3เดือนนี้นะคะแต่ว่าจะกระทบไปอีก6เดือนหรืออาจจะลากยาวไปเลยถึง9เดือนด้วยกันซึ่งก็ต้องเตรียมมาตรการไว้รองรับในโอกาสต,ต่อไป ขณะเดียวกันนายกก็ย้ำว่าได้เน้นในสิ่งที่เราค่อนข้างจะชินแล้วก็คือ New Normal เป็นวิธีการปฏิบัติชีวิตแบบใหม่ให้ความสำคัญกับเรื่องของสุขภาพวิถีชีวิตทุกคนต้องเปลี่ยนแปลงไปหลังสถานการณ์โควิด19เพราะฉะนั้นก็ต้องมีการวางแผนในอนาคตด้วยค่ะ